คุณพิมพารัตค่ะวันนี้ได้ทำตามรูปแบบตามเวลาค่ะรู้สึกถึงการหายใจเข้าออกชัดเจนมีความฟุง้งซ่านตรงที่ติดคำว่าพุทโธขอถามว่าพุทโธคือความคิดใช่หรือเปล่าคะพุทโธคือสมองส่วนหน้าที่ยังทำงานอยู่ถ้าเราจะเอาสมาธิถ้าเราอยากจะได้จิตแบบตื่นรู้เบิกบานจริงๆเนี่ยส่วนของความคิดเนี่ย ควรจะลดการทำงานลงเหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่ทำงานเลยนะถูก d e a c t i v a t e ไปเลยนี่พุโทโธเนี่ยเป็นคำริกรรมที่ดีนะเป็นคำริกรรมที่เปลี่ยนความคิดแบบสุม่มให้กลายเป็นความคิดที่เป็นเส้นตรงมีความแน่นอนได้แต่ถ้าหากเราจะ,จะเจริญอาณาปานสติจริงๆผมไม่เห็นด้วยที่จะคงการทำงานของสมองส่วนหน้าไว้นะฮะควรจะให้ ไปอยู่ที่สมองครึ่งหลังเลยสมองครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีหน้าที่รับรู้ทั้งการรู้ภาพการรู้เสียงการรับรู้การทรงตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไปอยู่สมองครึ่งหลังหมดเลยซึ่งยิ่งสมองครึ่งหลังได้พื้นที่การทำงานมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเข้าถึงไอ้ أي, จิตที่มีสมาธิมีความเบิกบานได้มากขึ้นเท่านั้นนะ ฉะนั้นคือถ้าคุณมีความเคยชินอยู่กับพุทโธอยู่แล้วนะในระหว่างวันคุณอาจจะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้นะมีพุทโธที่สม่ำเสมอผมผมเคยสอนไม่บ่อยด้วยซ้านะว่าพุทโธที่ดีคือพุทโธที่เหมือนเสียงกระซิบตอนเราอ่านหนังสืออ่านคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธในหน้ากระดาษเนี่ยถ้ามีความคงเส้นคงวานะแล้วทำให้เกิดสมาธิได้อนั้นเนี่ยดีแน่นอนแต่ถ้าหากคุณจะเจริญอาณาปานรัติ อนาปานสติแบบเต็มขั้นจริงๆนะขอแนะนําว่ารู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยอย่างฝ่ามือไกด์เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับพุทโธท,ที่มาช่วยปรุงแต่งให้จิตของคุณเนี่ยมีความแน่วไปในโฟกัสอยู่แล้วนะอันนี้ก็นี้มันมันไม่มีวิธีที่จะกรองความคิดออกไป ความคิดที่เคยชินคำบริกรรมที่เคยชินเนี่ยอยู่ๆไปสั่งมันเนี่ยไม่ได้หรอกนะสมองถูกเทรนมาแบบนั้นก็ให้มันมีคำบริกรรมขึ้นมาได้แต่สะสมความเคยชินที่จะรู้สึกถึงลมหายใจและความเคลื่อนไหวอย่างเดียวไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมีความคุ้นเคยอยู่กับการ เห็นแค่ลมหายใจและฝ่ามือเนี่ยนะในที่สุดคำบริกรรมจะหายไปเองโดยไม่ต้องไปคัดกรองนะ